วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าโทรศัพท์มีความจำเป็นและความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเรามากที่สุดมากจนเราท่านต้องพกพามันไปตามสถานที่ต่างๆจนกลายเป็นปัจจัยที่5ที่เราจะลืมไม่ได้เบอร์โทรศัพท์ที่มีเลขท้ายเป็นคู่มิตรมงคล นั้นย่อมส่งผลดีต่อโชคลาภจะช่วยสร้างโอกาสให้กับผู้ใช้เราจึงรวบรวมเอาเลขท้ายคู่มงคลทั้ง10มานำเสนอให้ท่านไว้เป็นทางเลือกเมื่อท่านผู้ชมพร้อมแล้วขอเชิญรับชมได้เลยครับคู่ที่1 3663เลขท้าย2ตัวคู่หลังที่ลงท้ายด้วยเลข3663เป็น2หมายเลขคู่มิตรที่ส่งเสริมกันหมายเลข3ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของดาวอังคารและหมายเลข6เป็นตัวแทนของดาวศุกร์เมื่อศุกร์ส่งเสริมการเจรจาภาธีและอังคารโดดเด่นในการรับเมื่อเลขทั้ง2เข้าคู่กันนั่นย่อมส่งผลดีกับเรื่องการเงินการคลังของท่านหากเป็นเลขท้ายของเบอร์โทรของคนค้าขายย่อมส่งผลดีให้มีเงินไหลมาเทมาหากแม้นชีวิตติดขัดก็มักมีคนเข้ามาช่วยเหลืออีกทั้งมีความโดดเด่นในการเจรจาของผู้มีวาทศิลป์และการเจรจาค้าขายที่มีความขยันหมั่นเพียรหากินหาเก็บให้เพิ่มพูนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและนอกจากนั้นคู่นี้ยังเป็นคู่ของคนที่มีอารมณ์สุนทรีมีความเป็นศิลปินอยู่ในตัวผู้มีความสามารถในสิ่งที่ตนเองสนใจจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในสิ่งเหล่านั้นเลขคู่3663จึงเป็นเลขท้ายที่ส่งผลให้เป็นคู่มิตรที่มีผู้อุปถัมภ์ทั้งการงานและการเงินและยังส่งผลดีถึงความรักของท่านอีกด้วยคู่ที่2 4224เลขท้าย2ตัวอีกคู่หนึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วเป็นคู่มงคลส่งเสริมให้มีโชคลาภเมื่อเลขทั้ง2มาเป็นคู่มิตรกันตัวแทนของจันทร์คือหมายเลข2และหมายเลข4นั้นคือดาวพุธที่ในตำรายกย่องให้เป็นคู่เมตตามหานิยมที่เป็นมิตรแท้ต่อกันหมายเลข4224จึงเหมาะที่สุดกับสุภาพสตรีทั้งหลายที่เป็นเพศแม่เพราะนี่เป็นเลขคู่มิตรที่จะนำสิ่งดีๆเข้ามาให้กับชีวิตจะได้การยอมรับจากผู้ใหญ่ที่คอยให้ความอุปถัมภ์อีกทั้งผู้คนรอบข้างเพื่อนพ้องน้องพี่และกัลยาณมิตรที่ดีก็คอยส่งเสริมจะทำการสิ่งใดล้วนมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูให้อยู่รอดปลอดภัยมีทั้งคนรักให้การสนับสนุนหากเป็นหมายเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้าขายนั่นย่อมถือว่าเป็นหมายเลขที่ส่งผลให้มีความสะดวกและความพึงพอใจในการเจรจาตกลงเลขคู่4224จึงนับว่าเป็นคู่ท้ายที่ดีอีกคู่หนึ่งที่ท่านควรมีไว้ครอบครองคู่ที่3 1551หมายเลข1ที่เป็นตัวแทนของพระอาทิตย์และหมายเลข5ของดาวพฤหัสก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นคู่มิตรกันในทางโหราศาสตร์ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่าอาทิตย์เป็นมิตรกับครูที่ในตำรายกย่องให้ดาวพฤหัสเป็นครูผู้ให้วิชาความรู้จึงส่งผลให้คนรักใคร่มีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาหากแม้นว่าเป็นผู้น้อยก็มักจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ไม่ให้ติดขัดจึงตามมาด้วยความมั่นคงในทุกๆด้านเพราะหมายเลข5เป็นตัวแทนของความมั่นคงจึงเกิดความมั่งคั่งแม้ยามขาดตกบกพร่องก็มีคนประคับประคองมาคอยช่วยเหลือหากมีวิกฤตติดขัดก็ย่อมมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือให้บรรเทาเบาบางหมายเลข1551ยังเป็นตัวแทนของใจที่มีความมั่นคงกับความทะเยอทะยานที่ไม่เกินขอบเขตไม่มีความหุนหันพลันแล่นเหมือนคนใจร้อน1551ยังเป็นคู่ท้ายที่เหมาะกับคนดื้อรั้นเพื่อทำให้ใจของท่านเย็นลงนี่จึงเป็นเลขคู่มงคลอีกคู่หนึ่งที่ช่วยส่งเสริมดวงชะตาและฐานะการเงินมากที่สุดคู่ที่4 3553เมื่อเลข3เป็นตัวแทนของดาวอังคารกับ5คือดาวพฤหัสในทางโหราศาสตร์ถือว่าเป็นคู่สมพงษ์ที่ส่งเสริมให้มีความเด่นดังผู้มีความสำเร็จในความโดดเด่นจะทำการสิ่งใดก็เต็มไปด้วยความมุมานะอุตสาหะจึงนำพาให้ท่านไปสู่ความสำเร็จในการงานการธุรกิจหมายเลข3ยังหมายถึงพระอังคารธาตุลมที่โบกพัดอยู่ตลอดเวลาส่งผลให้เป็นเลขคู่แห่งความต่อเนื่องของผู้มีความขยันหมั่นเพียรจะทำกิจการใดก็ล้วนมีความต่อเนื่องไม่ละทิ้ง
บวกกับหมายเลข5ที่เป็นคู่ส่งเสริมให้อังคารมีเสถียรภาพนี่จึงเป็นคู่เลขท้ายที่มีความสมดุลมากที่สุดให้อยู่กับเจ้าของที่หาเงินเก่งผู้ร่วงรู้ช่องทางทำมาหากินและมีความกล้าที่จะลงมือทำในกิจการนั้นๆและมักมีความสำเร็จที่ตามมาด้วยความมีชื่อเสียงและความยิ่งใหญ่ในสิ่งนั้นด้วยคู่เลขท้าย3553ยังเหมาะกับท่านที่ทำอาชีพราชการอาชีพตำรวจทหารหรือนักธุรกิจที่มีลูกน้องมีคนงานเป็นจำนวนมากมาอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของท่านความเป็นมงคลของเลขทั้งสองจะส่งผลให้เกิดบารมีมีความเคารพยำเกรงต่อเจ้านายยิ่งขึ้นหรืออีกในหนึ่งคือ2ตัวเลขที่เหมาะกับผู้ที่มีภาวะผู้นำที่ท่านควรนำไปใช้เป็นอย่างมากคู่ที่5 1661หมายเลข1ซึ่งเป็นตัวแทนของพระอาทิตย์ผู้เป็นต้นกำเนิดแสงเมื่อเข้าคู่กันกับหมายเลข6แห่งดาวศุกร์จึงเกิดเลขคู่ท้ายที่มีความสมดุลที่ทางโหราศาสตร์ยกให้เป็นคู่สมพงษ์ที่ส่งเสริมดวงชะตาอีกคู่หนึ่งและยังได้ขนานนามคู่นี้ว่าโสรถมหามงคลมั่งมีมั่งคั่งสมปรารถนาจึงเป็นเลขคู่ที่เหมาะกับผู้ที่มีจุดหมายในการวางแผนการเงินให้กับชีวิตเพราะเป็นเลขที่ส่งเสริมด้านกิจการการทำธุรกิจที่โดดเด่นในเรื่องวิสัยทัศน์รวมไปถึงความรักที่บอกถึงสายตาของคนมองการไกลของคู่รักที่มีช่องว่างระหว่างอายุที่ต่างกันมากๆเลขคู่1661ของคุณสุภาพบุรุษหรือคุณสุภาพสตรีที่มีคนรักอายุต่างกันกว่า1รอบย่อมหมายถึงความมีระเบียบแบบแผนเป็นผู้มีความรอบคอบในการใช้จ่ายและจะนำมาซึ่งความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองและคนรักได้แต่จะอย่างไรก็ตามหากท่านมุ่งเน้นไปในการงานการเงินและการธุรกิจเพื่อสร้างอนาคตให้มีความมั่นคงด้วยแล้วคู่เลขท้าย1661ย่อมเป็นอีกคู่หนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการเงินของท่านได้มากที่สุดคู่ที่6 6556ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเลข6556เป็นเลขท้าย2ตัวที่สวยงามนั้นย่อมเป็นตัวเลขที่มีคนต้องการมีไว้ในครอบครองมากที่สุดอีกคู่หนึ่งและความสวยงามของเลขทั้ง2นั้นไม่ได้สวยแค่รูปแต่เพียงอย่างเดียวในทางโหราศาสตร์ได้ยกให้เป็นคู่ส่งเสริมกันและเป็นสิริมงคลต่อผู้ครอบครองเป็นอย่างยิ่งเมื่อนำเลข6มาบวกกับเลข5จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเลข11และเลข11ก็คือราชาแห่งโชคนั้นย่อมแปลความหมายออกมาได้โดยไม่ต้องการคำอธิบายอื่นใดความเป็นมงคลอย่างต่อเนื่องเมื่อนำเลข1 2ตัวมาบวกกันจึงได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเลข2ที่สื่อความหมายถึงความดีงามถึงความนุ่มนวลและความอ่อนหวานรวมไปถึงความมีเสน่ห์ของผู้เป็นเจ้าของและยิ่งไปกว่านั้นก็คือการเงินที่มีมากด้วยความมั่งคั่งและความยั่งยืนเพราะหมายเลข6คือดาวศุกร์เป็นตัวแทนของโภคทรัพย์และหมายเลข5แห่งดาวพฤหัสที่บอกถึงความมั่งคั่งยั่งยืนสถาพรเราจึงมักพบว่าเลขคู่ท้าย6556เป็นคู่ที่หาได้ยากและมักเป็นเลขที่มีราคาค่าตัวแพงมากกว่าปกติเราจึงจะสามารถครอบครองเลขคู่นี้ได้เพราะหมายเลขของเบอร์โทรที่ลงท้ายด้วย6556ยังหมายถึงสติปัญญาหมายถึงความสมบูรณ์ทางการเงินผู้มากด้วยโภคทรัพย์ย่อมสร้างความสมดุลให้กับความมั่นคงของชีวิตและยังส่งผลดีไปถึงความรักของท่านอีกด้วยเพราะว่าเลข6ยังเป็นตัวแทนของความรักเมื่อได้คู่กับเลข5แห่งการเรียนรู้นั่นย่อมหมายถึงความรักที่มั่นคงเป็นรักอย่างมีสติไม่ลุ่มหลงไหลไปกับความงามเท่านั้นและเมื่อใดที่หมายเลข6ผู้นำของทางการเงินมาคู่กับเลข5แห่งความมั่นคงด้วยแล้วเราจึงมักได้พบว่าผู้ที่เป็นเจ้าของเบอร์โทรที่มีเลขทั้ง2ลงท้ายไม่ค่อยจะมีปัญหาทางการเงินให้เห็นแต่กลับมีความมั่นคงมากกว่าเพราะเป็นดวงการเงินที่มีเข้ามาสม่ำเสมอไม่ขาดสายหรือเป็นลาภลอยที่มีเข้ามาในรูปแบบของการสั่งสินค้าเป็นจำนวนมากนั่นเองคู่ที่7 4664หมายเลข4นั้นเป็นตัวแทนของดาวพุธกับหมายเลข6ตัวแทนของดาวศุกร์และหนึ่งในคุณสมบัติที่ทำให้หมายเลข6มีบทบาทมากในการเข้าคู่มิตรกับเลขอื่นๆก็คือ
หมายเลข6นั้นมีความหมายถึงเงินโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินสดที่มีเข้ามาหมุนเวียนในการทำธุรกิจเลขคู่นี้จึงให้โชคกับคนค้าขายกับการเจรจาตกลงเกี่ยวกับธุรกิจของคนค้าขายที่สามารถใช้วาจาเป็นเสน่ห์ผูกจิตให้ติดใจให้คนสนใจอยากฟังจึงส่งผลให้มีคนติดตามจากความเฉลียวฉลาดในการพูดจาให้สามารถดึงดูดลูกค้าให้มีเงินเข้ามาทุกวันได้การค้าปลีกร้านค้าที่ต้องการค้าขายสินค้าขนาดเล็กให้ได้จำนวนมากๆเลขท้ายคู่4664จะเป็นตัวเลขที่ส่งเสริมให้เป็นกิจการที่ซื้อง่ายขายคล่องเมื่อหมายเลข4คือไหวพริบกับความฉลาดในการเจรจาได้เข้าคู่กับเลข6เป็นตัวแทนของเงินสดหมุนเวียนมาอยู่ในมือของคนค้าขายนั่นย่อมส่งผลดีให้มีเงินทองไหลมาเทมาอาชีพดังต่อไปนี้ล้วนแล้วควรมีเลขคู่4664ไว้ใช้เพื่อติดต่อการงานมากที่สุดตั้งแต่ฝ่ายขายเซลล์ที่เป็นตัวแทนสินค้าคนทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารพนักงานขายประกันธุรกิจออนไลน์งานประชาสัมพันธ์และงานที่ต้องใช้คำพูดเพื่อการเจรจากับลูกค้าให้เกิดความไว้วางใจที่จะนำไปสู่การขายได้ในที่สุดเลขทั้งสองจึงนับว่าเป็นเลขที่ก่อให้เกิดงานดีมีเงินไหลเข้าเพราะคู่ธาตุน้ำ4664มีความหมายถึงความมั่นคงจากความอุดมสมบูรณ์นั่นเองที่ท่านควรมีไว้ในครอบครองมากที่สุดแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งเล็กน้อยที่คู่ธาตุน้ำจะมีผลกระทบกับการเงินของท่านก็คือความใจดีใจอ่อนการรู้จักหักห้ามใจจากความอยากได้ในสิ่งของเมื่อมีเงินอยู่ในมืออาจทำให้เกิดการใช้จ่ายออกไปบ้างกับการซื้อหาเสื้อผ้าอาภรณ์และการบริโภคที่มีมากขึ้นแต่จะอย่างไรก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นโดยรวมแล้วเลขคู่ท้าย4664จะอย่างไรจะต้องมีรายรับเข้ามามากกว่ารายจ่ายอยู่วันยังค่ำคู่ที่8 9669เลขคู่มงคลอีกคู่หนึ่งที่ส่งเสริมโชคทางการเงินการทำธุรกิจที่มีเงินเข้าไวออกไวก็คือเลขคู่6996ที่ท่านอาจฟังดูแล้วขัดกับจุดประสงค์ในการหาเงินเข้าตัวเพราะเงินเข้าไวไม่ควรออกไวนั่นเองแต่นี่เป็นเลขอีกคู่หนึ่งที่ถือว่าเป็นคู่ของคนทำธุรกิจเมื่อเลข6แห่งดาวศุกร์เป็นเลขที่นำพาเงินทองเข้ามาและเมื่อใดก็ตามที่มีเลข9อยู่เคียงข้างนั่นย่อมส่งผลดีให้มีเงินเข้ามามากถึง2เท่าเพราะหมายเลข9จะส่งพลังบวกให้กับเลขที่อยู่เคียงข้างอยู่เสมอไม่ว่าเลขนั้นจะเป็นเลขใดและความหมายของเงินออกนั้นหมายถึงการนำเงินไปต่อเงินไม่ใช่การนำเงินออกไปโดยไม่มีเหตุผลหมายเลข6996จึงเหมาะกับคนค้าขายที่ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติมหากมีแฟชั่นใหม่เข้ามาให้ต้องซื้อสินค้าเหล่านั้นมาขายย่อมเกี่ยวกับความฉับไวในการคว้าโอกาสทางธุรกิจและนอกจากเลข9จะส่งผลบวกให้กับเลขข้างเคียงได้แล้ว9ยังเป็นเลขที่บอกถึงความสำเร็จได้อีกด้วยเมื่อหมายเลข9มาอยู่กับเลข6นั้นย่อมเป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับเงินทองที่มีมากที่มากมีทวีคูณนั่นเองแต่สิ่งหนึ่งที่เลขคู่มงคลนี้ไม่ส่งเสริมผู้ครอบครองมากที่ควรก็คือความรักที่อาจมาไวและอาจจะไปไวด้วยเช่นกันนี่จึงเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งที่ท่านต้องแยกความสำเร็จทางการเงินออกจากความรักหากมีเลขคู่มงคลนี้อยู่ในครอบครองหรืออีกในหนึ่งหากท่านต้องการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับความรักคือการวางเลข6996นี้อยู่ในตำแหน่งอื่นที่ไม่ใช่ตำแหน่งคู่ท้ายสิ่งนี้ก็จะไม่ส่งผลกระทบกับชีวิตรักของท่านคู่ที่9 4554เลขคู่นี้หากมองในมุมของคนที่ชอบซื้อเลขท้าย2ตัวย่อมถือว่าเป็นเลขสวยที่ให้โชคกับคนหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ศาสตร์ของคู่มงคลได้จำแนกเลขทั้งสองออกมาไว้ว่าหมายเลข4คือดาวพุธที่มีไหวพริบปฏิภาณกับความฉลาดจึงส่งเสริมการติดต่อสื่อสารการเจรจาค้าขายส่วนหมายเลข5นั้นไม่ว่าจะวางอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังจะเป็นตัวแทนของความมั่นคงหนักแน่นเป็นทั้งตัวแทนของศาสนาครูบาอาจารย์ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และเมื่อ4กับ5มาอยู่ด้วยกันจึงเกิดปัญญาของนักปราชญ์ที่เหมาะกับอาชีพนักการสื่อสาร
นักพูดผู้ให้ความรู้ผู้ถ่ายทอดวิชาการทั้งหลายรวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับสุขภาพของหมอพยาบาลนักการเมืองและนักการตลาดการสัมมนาที่ต้องใช้วาจาเพื่อสร้างศรัทธากับคนหมู่มากเลขคู่ท้าย4554ของเบอร์โทรจึงเหมาะสมและจะส่งเสริมอาชีพของท่านได้มากที่สุดคู่ที่10 5995เลขคู่มงคลคู่สุดท้ายที่เรานำมาเสนอนี้เป็นคู่ส่งเสริมทั้งการเงินการคลังของท่านที่ทำอาชีพหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับการเรียนการสอนการศึกษารวมไปถึงผู้ให้ความรู้ทั้งศาสนาและปรัชญามากที่สุดเพราะนี่เป็นคู่ที่มีทั้งความสมดุลในด้านอารมณ์และจิตใจทำตัวเหมือนกับเศรษฐีใจบุญที่พร้อมเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนั่นย่อมส่งผลดีกับผู้ใช้เพราะเหมือนยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับเพราะฉะนั้นท่านที่ทำธุรกิจหรืออยู่ในสายงานอาชีพที่เราได้กล่าวมาทั้งหมดนี้เลขคู่ท้าย5995จะช่วยส่งเสริมให้ท่านมีสติสัมปชัญญะให้ท่านสามารถบริหารการเงินให้เพิ่มพูนและมากมีด้วยทรัพย์สมบัติได้ในที่สุดแต่จะอย่างไรก็ตามหมายเลขเบอร์โทรในยุคปัจจุบันนี้ที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ตัวเลขนั้นเราไม่อาจฝากความหวังไว้กับแค่2ตัวเลขท้ายเท่านั้นได้เพราะหลักสำคัญทางโหราศาสตร์ของเลขมงคลนั้นให้ความสำคัญกับการผสมผสานของตัวเลขที่ลงตัวเพื่อสร้างสมดุลที่เป็นหัวใจหลักของศาสตร์แห่งตัวเลขมากกว่าและคุณสมบัติอันเป็นมงคลของตัวเลขแต่ละตัวที่ท่านได้เรียนรู้ตั้งแต่ช่วงต้นไปนั้นก็ล้วนมีคำอธิบายให้ท่านเห็นถึงคุณสมบัติทั้งข้อดีและข้อด้อยเอาไว้ให้แล้วเพียงแค่ท่านมีสมาธิรับฟังอย่างตั้งใจท่านย่อมจะสามารถถอดรหัสและแปลความหมายของเลขเบอร์โทรที่ท่านใช้ได้อย่างไม่ยากเย็นนักและนอกจากการผสมผสานที่ดีของตัวเลขแล้วนั้นหากท่านพบว่าเบอร์โทรของท่านเป็นเลขที่จดจำได้ง่ายสะดวกสบายกับการติดต่อให้ท่านถือว่าเบอร์โทรของท่านเป็นหนึ่งในหมายเลขมงคล นี้ด้วยเช่นกันนะครับและที่เหนือสิ่งอื่นใดนอกจากความเป็นมงคลของเบอร์โทรแล้วนั้นท่านอย่าลืมเติมเงินก่อนใช้งานด้วยนะครับมิฉะนั้นเบอร์มงคลของท่านจะถือว่าเสียของด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม